สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่18พฤศจิกายน2563อยู่กับเรา3คนครับผมปั๊นลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทจากเลือกเชลซีครับและการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับกลับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราก็รวบรวมหาเนื้อหาที่โอ้โหหลายคนเนี่ยติดตามมาฝากนั่นก็คือเรื่องของดาโยอูปาเมกาโน่นะครับทางหลังที่เขาว่ากันว่าเนื้อหอมที่สุดตอนนี้มีหลายทีมชื่อดังในยุโรปให้ความสนใจทั้งแมนยูลิเวอร์พูลบาเยิร์นบาร์ซ่าเรอัลมาดริดทั้ง5ทีมที่มีข่าวเนี่ยต่างต้องการกองหลังพอดีเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้ามองในมุมของตัวนักเตะกันบ้างดาโยอุปาเมกาโน่ย้ายไปทีมไหนดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าซัมเมอร์นี้เดือดแน่นอนเพราะว่าค่าฉีกสัญญาของดาโยอุปาเมกาโน่กองหลังแอร์บีไลป์ซิกเนี่ย45ล้านปอนด์เท่านั้นใครมีเงินจำนวนก้อนนี้เอาไปยื่นให้แอร์บีไลซิกไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธครับยังไงก็ต้องปล่อยสถานเดียวครับดีมากดูกันนะคือจริงๆฟอร์มการเล่นเนี่ยทำไมถามว่าเฮ้ยโหเนื้อหอมขนาดนั้นเลยเหรอคือต้องบอกก่อนว่าเขาเหมือนกับก็พัฒนาฝีเท้าของตัวเองมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงประมาณทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมาปี2ปีที่ผ่านมาคือยกระดับตัวเองจนก้าวขึ้นมาเวทีในอย่างบุนเดสลีกาเราได้เห็นฟอร์มอยู่แล้วอย่างยิ่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากผมว่าถ้าเอากองหลังอายุไม่เกิน23ปีนะชั่วโมงนี้ถามว่าใครเนื้อหอมที่สุดและดูมีแววที่สุดก็น่าจะเป็นดาโยอุปาเมกาโน่ใช่คือประเด็นคืออย่างที่ปีเตอร์โบ๊ทบอกค่าตัวมันถูกอ่ะใช่นะมันเย้ายวนเสียเหลือเกินอายุน้อยอีกต่างหากเออ45ล้านปอนด์ในช่วงตลาดที่ซื้อขายนักเตะมันเฟ้อแบบนี้ครับผมอ่ะทีมแรกเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลครับโอ้โหเราพูดถึงลิเวอร์พูลนี่ นะเรารู้ถึงสถานการณ์กันดีอยู่แล้วไม่นับรวมอาการบาดเจ็บที่กำลังเผชิญอยู่เขาก็ต้องมองหากองหลังเผื่ออนาคตเอาไว้อยู่แล้วนะฟานไดค์โกเมสบาดเจ็บไปมีการหยิบยกมาพูดถึงตลาดในหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เลยแต่สื่อเขาก็บอกว่าการที่จะไปเอานักเตะระดับนี้มาช่วงกลางซีซั่นเนี่ยมันคงยากใช่ครับนะคงต้องไปเล็งทุ่มเงินในช่วงซัมเมอร์มากกว่าสิ่งที่หลายฝ่ายคิดเนี่ยก็คืออ่ะรอจนถึงช่วงซัมเมอร์ฟานไดค์กลับมาใช่ใช่โกเมสกลับมาจากอาการบาดเจ็บเนี่ยเอ้าแล้วยังจำเป็นจะต้องหาเซ็นเตอร์เพิ่มเติมหรือเปล่าครับมันก็ยังพอจะมีมุมที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเราไปดูลิสต์รายชื่อสต็อกกองหลังของลิเวอร์พูลมันก็ยังว่างอยู่1ตำแหน่งเพราะว่าเขาเสียเดยันลอฟเลนไปแล้วไม่ได้มีการซื้อใครเข้ามาเพิ่มให้มันครบ4คนใช่ไหมใช่คือปกติแล้วเราพูดกันอยู่เสมอว่าทีมใหญ่ๆมักจะใช้เซ็นเตอร์เนี่ย4คน2คู่ที่เขามีอยู่ตอนนี้3คนนะครับเอาที่เป็นตัวหลักจริงๆนะฟานไดค์โกเมสมาติดส่วนกรณีของฟาบินโญ่เนี่ยก็เป็นมิดฟิลด์ที่แค่สามารถขยับโยกไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์ได้นะครับอันนี้ยังไม่นับรวมผู้เล่นตำแหน่งดาวรุ่งแต่ก็อย่างว่าดาวรุ่งยังประสบการณ์น้อยอยู่นอกจากนี้เนี่ยฟอร์มของโกเมสเราจะใช้คำว่าไม่สม่ำเสมอนะมักจะโดนวิจารณ์เดี๋ยวก็ฟอร์มดีเดี๋ยวก็ฟอร์มแย่ช่วงฟอร์มดีเขาเรียกว่าไงรู้ไหมครับโจโกดินนี่ไงช่วงฟอร์มไม่ดีเขาแซวกันโจโกเมอร์นะครับส่วนมาติดโอ้โหคนนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยทำให้อุปาเมกาโน่ถูกพูดถึงและหยิบมาเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลค่อนข้างหนักในช่วงที่ผ่านมาคือถ้าเกิดย้ายมาลิเวอร์พูลไม่ต้องกลัวสำรองครับเพราะว่ามีโอกาสเบียดตัวจริงได้เลยถามว่ายืนคู่ใครยืนคู่เฟอร์กิลฟันไดได้ใช่คือในช่วงหนึ่งลิเวอร์พูลก็แฟนๆบอลเนี่ยจะบ่นหน่อยว่าฟานไดค์มันเฉียบอยู่แล้วแต่ว่าพอคู่กับโกเมสบางทีก็ไว้ใจได้บางทีก็ไว้ใจไม่ได้เอาสักคนนึงดีกว่าเป็นระดับท็อปของโลกเนี่ยเอามายืนคู่กันจะได้แบบเฉียบไปเลยคุณลองคิดภาพตามนะถ้าลิเวอร์พูลเซ็นเตอร์ฤดูกาลหน้า4คงเป็นฟานไดค์อุปาเมกาโน่มาติดโกเมสพอแล้วปึกครับครับพอแล้วแล้วสไตล์แตกต่างกันด้วยนะฟานไดค์กับอุปาเมกาโน่จริงๆนะเป็นแท็กเกิลกับตัวโคเวอร์ที่สอดคล้องกันเลยนะครับอ่ะมาดูอีกทีมนึงครับที่ก็มีข่าวกับเซ็นเตอร์แบ็กทุกฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมต้องการเสริมเชิงคุณภาพเข้ามานะฮะก็ปีศาจแดงเคยพยายามหาเซ็นเตอร์ใหม่ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยพยายามไล่ล่าจริงๆเนี่ยก็สนใจกาเบรียลมาเกลเยสเหมือนกันที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับทำให้เห็นว่าเอ้ยแมนยูต้องการเซ็นเตอร์แบ็กเก่งๆสักคนนึงมายืนคู่กับแม็กควายนะครับคือจริงอยู่ว่าเซ็นเตอร์ของแมนยูตอนนี้มีเพียบเลยหลายคนนะครับแพนนี่แม็กควายวิกตอร์ลินเดเลฟเอริกบายี่อักเซลโตนเซเบ่ฟิลโจนส์รวมไปถึงมาร์กอสโรโฮด้วยแต่ก็มีข่าวต่อเนื่องว่าสโมสรเนี่ยพร้อมจะลดนักเตะที่ไม่ใช้งานออกไปหลายคนเหมือนกันโดยเฉพาะทางด้านของฟิลโจนส์แล้วก็โรโฮที่แทบจะไม่อยู่ในสายตาของโซชาเลยนะครับสองคนนี้มีคนนึงถูกตัดชื่อจากพรีเมียร์ลีกคนนึงถูกตัดชื่อจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือแทบจะไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับ
แล้วนอกจากนี้ประเด็นของกองหลังของแมนยูก็ยังมีความคล้ายลิเวอร์พูลอย่างหนึ่งก็คือสภาพร่างกายนะครับอย่างเช่นทางด้านของเอริกไบยี่มีโอกาสจะเป็นตัวจริงของโซชาได้แต่ก็เจ็บบ่อยกระดูกที่แก้วเลยนะฮะแตกละเอียดง่ายเหลือเกินนะฮะเจ็บทุกครั้งที่ลงสนามไม่ต่างจากมาติกของลิเวอร์พูลเลยจริงที่มีแววเป็นมือหนึ่งได้แต่ว่าเจ็บตลอดคือผมเนี่ยเห็นฟอร์มของไบยี่มาตลอดตั้งแต่ตอนที่อยู่ในลาลิก้าสเปนเรียลนะอยู่กับเรียลเขาถูกยกย่องนะว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ฝีเท้าดีใช่แล้วตอนอยู่ที่สเปนเนี่ยแทบจะไม่เจ็บเลยครับแต่ว่าพอไปอยู่แมนยูไปๆมาๆนี่เป็นหนึ่งคนที่หายหน้าหายตาไปบ่อยมากใช่น่าจะปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกได้ค่อนข้างยากคือจริงไบยี่ตอนอยู่บีอาร์เรียลเนี่ยคือแบบตัวชนเลยนะใช่พออยู่แมนยูนี่คือโดนชนนิดเดียวก็เจ็บแล้วนะฮะผมนะก็คล้ายๆลิเวอร์พูลครับก็คือมีตัวยืนตัวนึงเป็นแม็กไกว์อีกคนนึงที่จะมายืนคู่กับเขาเนี่ยจะเป็นใครก็เหมาะสมจะเป็นอุปการโน่ด้วยก็นึกภาพออกเหมือนกันนะนึกภาพอุปการโน่กับแม็กไกว์นี่ก็ยังพอที่จะสอดคล้องกันอยู่สองคนวิตอรินเดเลฟก็จริงฟิลก็เหมือนโจโกเมสอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเท่ากับมันมีตัวยืนตัวนึงเหมือนกันแต่ขาดพาร์ทเนอร์แล้วลองสังเกตดีๆอุปการโน่เป็นสต็อปเปอร์ถูกไหมบวกตัวเข้าปะทะแต่แม็กไกว์กับฟันไดเป็นตัวประคองตัวคัฟเวอร์ถูกต้องเท่ากับว่าถ้ามองแบบระยะยาวถึงซัมเมอร์หน้าเนี่ยทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนยูต่างก็ต้องการคล้ายๆกันคล้ายกันมากแต่ทีมต่อไปครับที่เขาว่ากันว่าเป็นทีมเต็งจริงๆครับไม่อยากได้ยินชื่อบาเยิร์นมิวนิกโอ้โหว่ากันว่าได้เปรียบเยอะสุดเลยนะครับบาเยิร์นเนี่ยก็มีข่าวว่าสนใจแถมล่าสุดโลธาร์มาเธอุสนะครับตำนานของสโมสรออกมาเชียร์โอ้โห45ล้านจ่ายไปเถอะเอาว่าเร็วๆนะครับกรณีของบาเยิร์นเนี่ยต้องการกองหลังไม่แพ้ทีมใดเลยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะเสียดาวิดอาลาบาที่ตกลงสัญญาฉบับใหม่ไม่ได้อันนี้คอนเฟิร์มแล้วรวมถึงมีรายงานจาก Sport Bild นะครับบอกว่าเยอร์โรมโบเตงก็จะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่เหมือนกันทำให้บาเยิร์นโอ้โหต้องการกองหลังแบบยิ่งยวดเลยครับคู่กันเลยใช่ไหมเสียคู่เลยซัมเมอร์นี้ยิ่งต้องการกองหลังเลยแล้วคนที่พวกเขาล็อกเป้าไว้นะบิลบอกว่าเสียโบเตงคนที่จะเอาให้ได้ก็คืออูปาเมกาโน่นี่แหละการย้ายไปบาเยิร์นอาจจะเป็นผลดีก็ได้เพราะที่ผ่านมาเวลาบาเยิร์นซื้อตัวหรือว่ารอเซ็นฟรีนักเตะในลีกอ่ะผลงานดีเพียบครับนอยเออร์โกเรสกาโจชัวคิมมิดแซดนาบรีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เรียกว่าแท็บกันเองในลีกเนี่ยส่วนใหญ่ปังครับที่สำคัญคือถ้าไปบาเยิร์นเนี่ยอูปาเมกาโน่แทบไม่ต้องปรับตัวครับเพราะว่ามันเป็นการอัปเกรดในแบบที่สถานที่เดิมคุณยังอยู่เยอรมันเหมือนเดิมเรียกว่าบาเยิร์นดูจะมีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆเพราะพวกเขาก็อยากได้นักเตะสูงมากถูกต้องแล้วนักเตะถ้าย้ายไปบาเยิร์นคุณได้อัปเกรดโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องปรับตัวใหม่ถูกต้องคือหลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหเอาอีกแล้วบาเยิร์นดูโหดร้ายอีกแล้วเตะตัดขาคู่แข่งแต่มันก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เป็นสิ่งของเขาในเมื่อบาเยิร์นมิวนิกเราพูดถึงในบุนเดสลีกาต้องยอมรับว่าบาเยิร์นคือสโมสรที่น่าดึงดูดมากที่สุดครับจริงไม่แปลกว่าทำไมนักเตะถึงมีใจเพราะว่านี่คืออันดับหนึ่งของประเทศเยอรมันน่ะจะบอกว่าถ้านับตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของยุโรปด้วยใช่ใช่ดังนั้นการย้ายไปบาเยิร์นมันตอบโจทย์ทุกอย่างคุณได้ค่าเหนื่อยเพิ่มเติมขึ้นแล้วยิ่งถ้าไปการันตีตำแหน่งตัวจริงอ่ะคุณคิดดูการเป็นตัวจริงให้กับบาเยิร์นมิวนิกอ่ะมันน่าภาคภูมิใจขนาดก็จริงนี่คือก้าวสำคัญถูกแล้วเป็นแบบขาใหญ่ในลีกแล้วว่าเราจบรายการเลยดีไหมเราปิดแค่นี้ไหมนะครับอ่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าตัวด้วยเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยบุนเดสลีกามันท้าทายมันแค่นี้แล้วอ่ะเหลือแล้วหรือเปล่าเออนะครับอ่ะเราก็เลยเพิ่มให้เป็น2ขาใหญ่แห่งสเปนละกันครับผมเริ่มที่บาร์เซโลนาเนี่ยแน่นอนครับปัญหาเรื่องเกมรับเป็นที่พูดถึงกันมาตลอดบาร์ซ่ามีกองหลังเอาปัจจุบันนี้มีครบ4คนแล้วก็จริงนะครับเกียวมองลองเล่เกราดปีเก้ซามูเอล อุมติตี้แล้วก็โรนัลด์ อาราโคที่เป็นดาวรุ่งนะแต่ว่าเอาหลักๆเลยปิเก้33ย่าง34ต่อสัญญายาวกับต้นสังกัดไปจนถึงอายุ37ปีก็ตามแต่ว่ามันเป็นการต่อเพื่อลดค่าเหนื่อยโอกาสเกียรติด้วยใช่โอกาสที่เขาจะรีไทร์ภายใน2-3 ปีนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ฟอร์มช่วงหลังก็เริ่มดรอปไปตามสภาพแล้วลองเล่นะครับเป็นคนเดียวเราใช้คำนี้เป็นคนเดียวที่ลงได้สม่ำเสมอมากที่สุดอายุกำลังพอเหมาะใช่อายุกำลังพอเหมาะพอเจาะนะครับวัยกำลังพีคพอดีอุมติตี้ไม่อยู่ในสารระบบของโรนัลด์คูมานเจ็บบ่อยเจ็บไปตลอดส่วนอาราโคก็ยังคงเป็นดาวรุ่งบาร์ซ่าเนี่ยที่ผ่านมามีข่าวกับเซนเตอร์หลายคนเอริกกาเซียของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่นี่ก็ยังเป็นดาวรุ่งเหมือนกันเอามาก็น่าจะเอามาปั้นต่อดาวิดอาราบาเนี่ยของบาเยิร์นที่มีข่าวว่าจะไม่ต่อสัญญาเนี่ยเอามาดีไหมก็มีข่าวแต่บาร์ซ่ามองเอาบาเนี่ย
อลาบาเป็นแบ็คเป็นตัวแทนของจอร์ดี้อัลบามากคือมองเป็นแบ็คซ้ายมากกว่าเป็นเซนเตอร์ใช่มองว่าเป็นแบ็คซ้ายเท่ากับว่าอ่ะโอเคถ้าอยากจะได้เซนเตอร์ที่ใช้งานดีๆสักคนหนึ่งการันตีฝีเท้าเนี่ยอุปาเมกาโน่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นคนที่น่าสนใจและอีกหนึ่งจุดที่ผมอยากจะพูดถึงคือช่วงหลังๆบาร์ซ่ามักจะเซ็นสัญญากับนักเตะฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อยนะครับอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเมื่อตอนนั้นเนี่ยเป็นเอริกอาบิดาวแต่ตอนนี้อาบิดาวไม่อยู่แล้วแต่ว่าคอนเน็กชันต่างๆของบาร์ซ่ากับฝรั่งเศสยังคงมีอยู่จุดนี้ก็มองข้ามไม่ได้ครับเอามายืนคู่กับคลีเมนต์เลงเล็ดเกมมองลองเล่ลองเล่คือถ้ายืนคู่กันเนี่ยมันก็นึกภาพออกเพราะว่าลองเล่ก็เป็นสายโคเวอร์เหมือนกันอุปาเมกาโน่ก็เป็นตัวเข้าแท็กเกิลก็มีมุมที่เหมาะสมอยู่ใช่ใช่เงินต้องถึงด้วยนะฮะมาดูอีกทีนึงครับที่เป็นคู่แข่งกันในลีกนะครับก็คือเรอัลมาดริดนั่นเองก็ต้องการหาตัวแทนให้กับเซกิโอรามอสนะครับราชันชุดข่าวครับอาจจะมีข่าวกับกองหน้าเยอะก็จริงพวกสตาร์ดังของโลกยุคใหม่นะครับฮาลันด์หรือว่าเอ็มบัปเป้แต่ที่จริงเนี่ยมองข้ามไม่ได้ตำแหน่งกองหลังรายใหม่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับรามอสตอนนี้เป็นกัปตันทีมอายุ34ปีแล้วนะครับแถมไม่ชัวร์ด้วยว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ที่เหลือแค่ปีเดียวหรือเปล่านะครับจะย้ายไม่ย้ายซึ่งถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาขึ้นมาเนี่ยโอเคมาดริดถือว่ามีไฟบังคับแล้วว่าต้องหาคนใหม่มาแทนที่โดยเร็วนะครับส่วนเซ็นเตอร์คนอื่นๆอย่างเช่นคนในภาพราฟาเอลวารานนะครับพักหลังก็เห็นแล้วว่าฟอร์มหลุดหลายนัดติดต่อกันเอเดนมิลิเตาก็ยังไม่สามารถแจ้งเกิดได้แบบเต็มตัวช่วงนี้ก็มีติดโควิดด้วยนะฮะแล้วก็นาโชเฟรนันเดสเต็มที่ก็คุณภาพของเขาเป็นได้แค่แบ็กอัพตัวสำรองแบ็กอัพเซ็นเตอร์แบ็กอัพแบ็กซ้ายแบ็กอัพแบ็กขวายังไม่ใช่ตัวจริงสักทีนึงนะครับเท่ากับว่ามาดริดก็ยังคงมีจุดรอยโหว่ตรงนี้อยู่และการดึงอุปาเมกาโน่เข้ามาร่วมทีมก็น่าจะเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ได้ซึ่งในมุมของนักเตะเองเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดย้ายจากไลป์ซิกมาเยอรมันมาอยู่มาดริดที่เป็นระดับต้นๆของโลกก็น่าสนใจไม่น้อยเยอะเลยทีเดียวนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าคุณอยู่บาเยิร์นเนี่ยคุณบินเข้าตัวเมืองถ้าคุณไปเรอัลมาดริดคุณบินไปต่างประเทศเลยใช่นะครับกรณีของมาดริดอ่ะผมมองนะว่าต่อให้เขาสามารถต่อสัญญากับรามอสได้เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมาดริดก็มักจะยื่นสัญญาระยะสั้นให้กับนักเตะที่อายุอย่างเงี้ย34 35ไม่เหมือนเมื่อก่อนกับตอนราอูลแล้วก็อีเกกาซิยาสใช่แต่ต่อให้ต่อสัญญาได้ผมก็ยังมองว่ามาดริดจำเป็นจะต้องซื้อเซ็นเตอร์เพิ่มอยู่ดีก็เป็นเลือดใหม่ใช่เพราะว่าคุณก็รามอสอาจจะยังเล่นได้ดีอยู่ปัจจุบันนี้แต่เราจะไปคาดหวังนักเตะที่อายุเท่านี้ให้ลงเล่นสม่ำเสมอตลอดทั้งซีซั่นมันอาจจะเป็นเรื่องยากถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องก็มีตัวเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปนะครับคือทั้ง5ทีมที่มีข่าวเราไม่ได้มโนทีมขึ้นมานะมีข่าวสนใจจริงๆทั้ง5ทีมเนี่ยมีเหตุผลทั้งหมดเลยที่จะเอาดาโยอุปาเมกาโน่แต่คำถามที่น่าสนใจถ้ามองในมุมตัวนักเตะคิดว่าทีมไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเขาเอาขันก่อนแล้วกันคือเราต้องแยกก่อนว่านักเตะเนี่ยเขาอยากมองในมุมไหนครับถ้าเขาอยากมองในมุมคอมฟอร์ทโซนอยู่แล้วโอเคแฮปปี้สบายดีอยู่แล้วบาเยิร์นมิวนิกตอบโจทย์ในประเทศแต่ถ้าเขามองว่าโอเคไปแล้วเป็นความท้าทายไปแล้วโอกาสที่จะสปอตไลท์ส่องพรีเมียร์ลีกแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลความดังจะบังเกิดแต่ถ้ามองอีกอย่างนึงเอาเรื่องของเงินค่าเหนื่อยที่สูงค่าตอบแทนสูงผมว่าบาร์ซ่ากับมาดริดตอบโจทย์ครับทั้ง3เงื่อนไขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวนักเตะนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผมนะถ้าเอาตัวผมมานั่งเป็นอุปาเมกาโน่นะเวลาเนี้ยจ้ะผมเลือกบาเยิร์นมิวนิกกว่าบาเยิร์นเลยเนาะผมคิดว่ามันสบายดีอยู่แล้วอ่ะการอยู่ในเยอรมนีอ่ะมันสบายดีอยู่แล้วแล้วการไปอยู่กับบาเยิร์นเนี่ยบาเยิร์นสู้ทีมเหล่านี้ไม่ได้ตรงไหนจริงครับถูกไหมคุณภาพสู้ได้และอีกหนึ่งจุดคืออ่ะถ้ายังมีอาราบาอยู่ถ้ายังมีโบเตงอยู่ผมอาจจะไม่เลือกแต่ถ้าไปคู่แต่ถ้าไปคู่ผมเลือกเลยเพราะว่ามันการันตีตำแหน่งแน่ๆไปลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเบียดกับโกเมสแต่จะเบียดได้ 100% หรือเปล่าครับไม่มีใครรู้ถูกไหมถ้าโกเมสเกิดฟอร์มดีขึ้นมาเบียดกันอีกเป็นโจโกดินใช่ไปแมนยูก็ดูยากไปหน่อยไม่ยากหรอมั้งมาเลยการมองไงผมว่าบาเยิร์นมิวนิกดูเป็นทีมที่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดผมว่าการที่เขาพยายามจะโละบัวเต็งกับอาราบาออกไปน่าจะเป็นการเปิดทางให้อุปาเมกาโน่โดยตรงแบบคือเห็นเลยว่าเนี่ยเอามาแทนที่ได้ทันเวลามันดูลงล็อกมันดูเหมือนมันเขียนบทมาฮะคือมันดูดีไปหมดนะฮะอีกอย่างนึงคืออย่างที่พี่ขวัญบอกคือทางด้านของเบลเยียมมินิกคุณภาพไม่ได้แพ้ที่ไหนในโลกนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ยุโรปปีล่าสุดด้วยการมาที่บาเยิร์นเนี่ยเหมือนเป็นการการันตีความสำเร็จให้เขาได้แบบไกลๆแล้วถ้าคุณตอนนี้อายุ20ต้นๆน่ะคุณอยู่บาเยิร์นสัก 4-5 ปีสัก27 28คุณค่อยย้ายไปอยู่กับพวกเรอัลมาดริดบาร์ซ่าเพื่อกอบกู้สร้างชื่อเสียง
ทีหลังผมว่าก็ยังไม่สายก็เลยคิดว่าบาเยิร์นน่าจะเหมาะสมที่สุดณตอนนี้ครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าด้วยอายุของเขา22ปีผมว่าเขาควรจะย้ายไปทีมที่ไม่ต้องปรับตัวเข้ากับทีมนั้นแบบใหม่เกินไปคือบาซ่าเนี่ยบาซ่าแล้วเรอัลมาดริด2ทีมเนี้ยอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่ผมว่ามีความเสี่ยงเหนื่อยถ้าไปเหนื่อยคือด้วยวัยเท่านี้ไม่ควรที่เขาจะต้องไปแล้วเป็นเดอะแบกหลังแอนเพราะว่าบาซ่ามาดริดอาจจะต้องการอุปาเมคาโนแต่ผมว่าไปเหนื่อยแมนยูผมว่าก็ยังต้องมีการจูนอยู่ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันว่าก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเหลือบาเยิร์นกับลิเวอร์พูลอย่าตอบเชลซีนะไหลขยับเลยนะใจอยากได้แต่ให้วิเคราะห์ไงถ้าเอาแบบไปแล้วเป็นคอมฟอร์ตโซนเหมือนที่ขวัญพูดกันพูดก็มีความเป็นบาเยิร์นแต่อันนี้ผมคิดในมุมส่วนตัวผมนะถ้าผมเป็นอุปาเมคาโนแล้วตัดความที่ผมเป็นแฟนเชลซีออกไปผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณต้องการแบบไปแล้วเล่นดีคุณดังสปอตไลท์คนจับจ้องเยอะแฟนบอลเยอะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าคุณไปบาเยิร์นเวอร์ชั่นที่ไม่มีโบเต็งไม่มีอาลาบาผมว่าเขาขาดครูเซ็นเตอร์ฮาร์ฟแต่คุณไปลิเวอร์พูลคุณได้เจอครูชั้นยอดอย่างเฟอร์กิลฟันไดผมเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นผมเป็นอุปาเมคาโนนะถึงแม้บาเยิร์นจะดูแบบลงล็อกทุกอย่างแต่ถ้าเป็นผมเลือกลิเวอร์พูลผมเลือกตรงที่มีครูอย่างฟันไดมีเซนเซย์รออยู่ใช่ครับแล้วแต่คนคิดนะคือเรื่องนี้ผมว่าเขาดูเหมาะกับทุกทีมแหละแค่ว่าไหนจะเหมาะที่สุดแล้วแบบลงตัวกับเขาที่สุดในอนาคตนะครับคือนักเตะประเภทนี้เป็นนักเตะประเภทที่ว่าสามารถเลือกทีมได้ใช่ครับมาเรียนกับเตียโก้ซิวาคือเป็นนักเตะที่สามารถเลือกทีมได้ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวแล้วเพราะว่าผมมองว่ากว่าจะถึงซัมเมอร์หน้าเนี่ยสถานการณ์ของแต่ละสโมสรเนี่ยเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิดมันน่าจะฟื้นตัวบ้างเล็กน้อยผมว่า5ทีมอ่ะ45ล้านปอนด์กับนักเตะฝีเท้าเนี้ยจ่ายได้หมดใช่มันจ่ายได้หมดนะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะจิ้มทีมไหนนะครับดังนั้นเดี๋ยวรอดูแต่ว่าเราจะไม่อวยว่าเขาแบบเทพที่สุดละกันเราจะบอกว่าเขาก็ยังมีเวลาในการแบบพัฒนาอีกเยอะนะครับซูบังกาโน่22เองนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เข้ามาพูดคุยกับเราเป็นแฟนทีมไหนถ้ามองว่าเฮ้ยทีมฉันเหมาะว่ะเฮ้ยทีมฉันน่าเอาทีมฉันน่าเหมาะมากเลยเอาเข้ามาทีมฉันเอาเข้ามาดีกว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นก่อนจากไปครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ของเราด้วยชอบผลิตภัณฑ์มากเลยนะครับมีตัวโปสเตอร์นะ5ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับมีครบหมดเลยพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกเอิงลาลิก้าแล้วก็เกาโชนี่ครับแผ่นละ40บาทค่าส่งแผ่นละ10บาทเท่านั้นเองนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ LINE @syamsportshop ครับเท่าน้อยยังไม่ทันเท่านั้นยังไม่พอมีแมกกาซีนด้วยนะครับแมนยูไนเต็ดเลเจนด์นะครับบาเยิร์นมิวนิคเอ็กซ์ตร้าบิ๊กโฟร์ลีกยุโรปแล้วก็พรีเมียร์ลีกนะครับราคาตามนี้สั่งซื้อช่องทางเดียวกันนะครับ LINE @syamsportshop นั่นเองครับสุดยอดครับโอเคนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับก็ฝากเอาไว้ติดตาม2ช่องทางเหมือนเดิมสำหรับเจาะประเด็นนะครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์ YouTube กด Subscribe นอกเหนือจากรายการดีๆเนี่ยคุณก็จะได้รับชมลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลีกนะที่ถูกต้องแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยถ่วงต้วมเลยครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่สนามเจอกันใหม่แค่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ